ก็ปรากฏด้วยความเคารพเรื่องความขัดแย้งเหมือนจะปะทุขึ้นมาประการที่หนึ่งอันนี้มาจากกรณีที่คุณเศรษฐาถูก40สวยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีตอนนี้รอศาลนุนนัดฟังคำสั่งหรือคำวินิจฉัยอย่างที่เราทราบประเด็นนี้เนี่ยมันโยงไปถึงที่คุณทักษิณเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไปพูดบนเวทีแล้วก็ให้สัมภาษณ์ในวันนั้นประการที่หนึ่งเรื่องกรณีการยื่นคุณเศรษฐาที่ว่านี้กับศาลรัฐธรรมนูญคุณทักษิณใช้คำว่าก็ต้องไปดูตั้งแต่ต้นว่า40คนนี้เป็นคนของใครเคลื่อนไหวเพื่ออะไรบางช่วงบางตอนคุณทักษิณก็พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับกรณีที่นอกจากยืนยันว่าที่18นี้จะไปฟังไปกับอัยการแน่เพื่อจะส่งฟ้องต่อศาลไม่มีอะไรคุณทักษิณบอกกันทำนองว่าข้อหาเนี่ยถูกยัดข้อหาแล้วเรื่องกรณี112มีการเข้าไปกดดันอย่างไรคดีไม่มีมูลไม่มีความเป็นกังวลแล้วก็ยังพูดไปถึงประเด็นเรื่องกรณีอะไรนะถ้าจะมีคนวุ่นวายถ้าจะมีคนวุ่นวายอ่ะก็แถวบ้านในป่านั่นแหละไหนฟังสักนิดหนึ่งไหมค่ะแบบมีการพูดว่าดิวไม่ได้เลยไม่มาอะไรเงี้ยค่ะไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวจริงๆถ้าจะมีคนวุ่นวายก็แถวบ้านในป่านั่นแหละวุ่นแต่ไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวหมายถึงลุงป้อมเหรอคะท่านเกี่ยวกับรัฐบาลเห็นคือพอเลยออกมาแบบนี้ถึงบ้านในป่าอย่างเงี้ยเราไม่ได้เหมือนจะส่งสัญญาณอะไรถึงให้คนไม่รู้ไม่รู้อยู่ก็พูดขึ้นมางั้นบ้านในป่านี่คือลุงป้อมปะคะไม่รู้มีใครบ้างอยู่ในป่ามีใครอยู่ในป่าผมไม่รู้สองลุงเลยอยู่มีสองลุงเลยอยู่ผมว่าบ้านเมืองมันถึงเวลาสงบได้แล้วล่ะนะแต่ก่อนหน้านั้นมีข่าวหนักไปถึงว่าคุณทักษิณได้ออกนอกประเทศไปแล้วหลังจากที่ไม่ไปที่อัยการสูงสุดเมื่อวันนี้มันผมว่าก็จินตนาการเยอะไปจินตนาการเยอะไปถามว่าคุณอิงพาผมออกมาจากสิงคโปร์ใช่ปะโถเอ้ยยังอยากจะออกไหมคะไม่รู้อยากไปเที่ยวท่านทักษิณถามอีกนิดเดียวคุยกับลุงตู่ลุงป้อมบ้างไหมโอเคนะครับคุยกับลุงตู่ลุงป้อมบ้างไหมโอเคครับไม่ได้เจอเลยแน่นอนนักข่าวต้องมาถามคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะโดยเฉพาะมีคนมองว่าการพูดของคุณทักษิณเนี่ยเป็นการปลุกปั่นหรือเปล่าคุณเศรษฐามองว่าคุณทักษิณพูดด้วยความเป็นห่วงบ้านเมืองไม่ใช่ความปลุกปั่นไม่ใช่การปลุกปั่นเชื่อว่าแต่ละคนมีหลักความคิดและวิธีคิดต่างกันไปคุณทักษิณหรืออีกหลายคนทุกคนเป็นห่วงบ้านเมืองแต่วิธีการพูดวิธีการตักเตือนมันมีหลายวิธีแตกต่างกันค่ะซึ่งหน้าที่ของผมในฐานะฝ่ายบริหารก็มีหน้าที่รับฟังแล้วอะไรที่เหมาะสมก็รับไปพิจารณาผมไม่ได้มองเป็นลักษณะของการปลุกปั่นผมเชื่อแต่ละคนก็มีหลักความคิดหรือวิธีการคิดแตกต่างกันไปนะครับแต่ผมเชื่อว่าท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณหรือว่าอีกหลายๆท่านอื่นก็ตามทีที่ออกมาการให้ข่าวในช่วงหลังเนี่ยผมเชื่อทุกคนก็เป็นห่วงบ้านเมืองเขาเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องรับไปพิจารณาและรับไปปฏิบัติดูเหมือนจะคบชิ่งกันทางพรรคร่วมด้วยแต่ตอนนี้เราจะทำให้มีเรื่องของเสถียรภาพอ๋อคนอยู่ด้วยกันมันก็มีทั้งเห็นด้วยและเห็นต่างนะครับอันนี้ในผมในฐานะหัวหน้ารัฐบาลก็เป็นหน้าที่ให้เขาประสานใจแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรที่ข้องใจกันเราก็มาพูดคุยกันผมก็พยายามต้องมีการพูดคุยกับทุกพรรคร่วมอยู่แล้วนะครับสองคำถามคือท้าทายสะดุดไหมเนี่ยครับท้าทายแน่นอนนะครับมันก็ที่บอกว่าเป็นห่วงไหมก็เป็นห่วงนะครับแต่สะดุดไหมไม่ผมว่าไม่สะดุดครับเพราะผมเชื่อว่าแรงบันดาลใจจากที่พี่น้องประชาชนยังไม่มีความสุขพอแล้วกันใช้คำนี้แล้วกันเพราะนั้นท้าทายแต่ไม่สะดุดครับในส่วนตัวผมเองครับในฐานะนายกเนี่ยผมพยายามทำตัวให้เป็นน้ำไม่เต็มแก้วนะครับในข้อแนะนำต่างๆเนี่ยบางทีพี่น้องสื่อมวลชนก็แนะนำอะไรมาก็แนะนำแรงนะครับบางคนก็พูดจาไพเราะใช่ไหมแต่ว่าเราอย่าไปดูเลยว่าวิธีการที่นำเสนอมาเนี่ยมันรุนแรงมันเสียดทานมันก้าวร้าวหรืออะไรเรามองดูเจตนารมณ์ดีกว่าผมเชื่อทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมหรือฝักฝ่ายค้านนะผมเชื่อทุกคนก็อยากให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าได้ต้นไหวในลักษณะนี้ภาพเชิงซ้อนค่ะระหว่างคุณทักษิณกับท่านนายกรัฐมนตรีค่ะมันมีผลต่อสายตาของนักลงทุนผมไม่พูดว่าอำนาจเชิงซ้อนมีหรือไม่มีแล้วกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณจะไปคิดกันเองแล้วกันแต่ว่าอำนาจเบ็ดเสร็จมันอยู่ที่ผม
ผมเป็นคนเซ็นผิดหรือถูกผมเป็นคนรับทำอย่าใช้คำอำนาจซ้อนดีกว่าแล้วเราใช้คำว่ารัฐบาลนี้รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายดีกว่าเห็นท่านนายกยังยิ้มได้ครับยิ้มได้อยู่ครับครับบางทีก็กัดฟันเหมือนกันนะขอบคุณครับสวัสดีครับนี่คุณเศรษฐาบอกไม่มองก็เป็นอำนาจเชิงซ้อนผมเป็นคนเซ็นค่ะขนาดเดียวกันเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ละคนก็มีอิสรภาพในการแสดงความคิดความเห็นกระทบเสถียรภาพรัฐบาลหรือไม่คนอยู่ด้วยกันมีทั้งคนเห็นด้วยกับเห็นต่างผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลก็มีหน้าที่ประสานใจถ้ามีข้องใจก็มาพูดคุยกันและก็คุยกันตลอดถามว่าเป็นห่วงไหมก็เป็นห่วงแต่สะดุดไหมหมายถึงการทำงานก็ไม่สะดุดแล้วก็ย้ำต่อไปนักข่าวถามเห็นนายกยังยิ้มได้นะเนี่ยตรงนี้แหละที่คุณเศรษฐาบอกครับยังยิ้มได้อยู่ครับแต่บางทีก็กัดฟันเหมือนกันกัดฟันเหมือนกันนะบางที